มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสถานสาวภาเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ยังคงหนักนะคะหลายคนต่างลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งมีทั้งเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟรีนะคะล่าสุดค่ะสถานสาวภาสภากาชาดไทยแจ้งนะคะว่าขณะนี้วัคซีนซิโนฟาร์มจากสภากาชาดจีน 100,000 โดสถึงไทยแล้วดังนั้นทางสถานสาวภาจึงได้เปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายซิโนฟาร์มฟรีค่ะโดยทางสถานสาวภาจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่13กันยายนเวลา 9:00 นเป็นต้นไปผ่านระบบหมอพร้อมโดยกำหนดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่18 20 25กันยายน2564รายละเอียดนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 2. หญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันที่ฉีดวัคซีนนะคะ3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้วจะขอสงวนสิทธิ์การรับวัคซีนค่ะ 4. การกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมเพื่อรับวันนัด 5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อมหรือว่าข้อความ SMS นะคะ 6. กรุณามาตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อลดความแออัดในการรับบริการหากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ 7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มณตึกราชินูทิศสถานสวภาสภากาชาดไทยถนนพระราม4ปทุมวันกรุงเทพมหานคร 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ065-205-3686อย่างไรก็ตามนะคะวันที่13กันยายน2564เวลา 9:00 นรีบลงทะเบียนหรือว่าสแกน QR Code เพื่อนัดวันฉีดวัคซีนฟรีได้เลยนะคะขอขอบคุณสถานสวภาสภากาชาดไทยและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ